กุ๋ยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จุกกุ๋ยคุยของเล่นครับผมพอดีได้รับคำรีเควสต์นะครับจากเสียอ้นสายเปนะครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้านะฮะเกี่ยวกับเสียอ้นสายเปคือท่านนี้จะเป็นแอดมินของกลุ่ม Iron Man นะฮะเลโก้จีนนะครับเลโก้จีน Iron Man ประมาณว่าอยากดูรีวิวของชุดนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าชุดนี้เป็น Iron Man ของ iToys นะครับซึ่งแต่ละมาร์คเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับมาร์คของ Iron Man ที่เรารู้จักกันเพราะบางทีลวดลายมันจะไม่เหมือนนะครับมันจะแค่คล้ายๆเพราะมันเป็นงาน iToy นะครับยี่ห้อนี้บอกเลยว่างานจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะคุ้มเพราะว่าได้ทั้งมินิฟิกเขาเรียกว่ามินิฟิกนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่จะได้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชุดละ1คันนะครับแล้วก็มี Iron Man มาร์คละ1กล่องเหมือนกันชุดนี้ฮะสำหรับใครที่ตามหาเห็นมีขายอยู่นะครับในกลุ่ม LEGO จีนขายซื้อนะครับลองไปดูเองนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นะฮะแต่ว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยผมไปตามหาซื้อในห้างมาครับเขาขาย3ตัว100ในกลุ่มก็อาจจะถูกกันนิดหน่อยนะครับพอดีว่าผมได้มาไม่ครบผมก็แบ่งแบบเจ้านี้ได้2อันเจ้านี้ได้3อันอะไรเงี้ยกว่าจะครบซึ่งในกลุ่มเขามีขายครบเซตเลยผมเพิ่งมาเห็นทีหลังใครสนใจก็ไปดูนะครับก็แกะเลยแล้วกันเพราะว่าเซตเนี้ยเป็นมีทั้งหมด8แบบนะครับซึ่งแต่ละมาร์กเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนบอกมาร์กไว้นะครับให้ดูก่อนว่าเป็นรหัส88942นะครับซูเปอร์มอเตอร์ไซเคิลไอออนแมนยี่ห้อไอทอยส์นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมาร์กไม่เหมือนกันเขามีทั้งหมด8แบบจะมีสีขาวสีแดงเข้มสีส้มสีน้ำเงินสีแดงอ่อนสีเหลืองสีขาวอีกแบบหนึ่งแล้วก็สีแดงอ่อนอีกแบบหนึ่งก็คือมีทั้งหมด8แบบแต่ว่ามันจะมีแค่1 2 3 4 5 6มีแค่6สีเพราะว่าอีก2สีจะซ้ำนะครับสีแดงกับสีขาวจะซ้ำแต่ว่ามาร์กจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามาร์กอะไรพอดีผมไปโพสต์ถามคุณนนท์ BMC นะครับคุณนนท์บอกว่ามาร์ก39 Star Boost นะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะตัวนี้มาร์ก39 Star Boost ตัวนี้เป็นเนี่ยครับมาร์ก24นะครับตัวนี้มาร์ก24ผมเรียงตามที่เขาเรียงมานะก็สีส้มตัวนี้จะมาร์ก28ผมจำไม่ได้ผมเลยเขียนไว้แล้วก็สีน้ำเงินมาร์ก30ตัวนี้สีแดงแปลกกว่าเขาเพื่อนผมจำไอ้ตรงนี้ได้นี่มาร์ก5แน่นอนผมจำได้นะครับมาร์ก5สีเหลืองมาร์ก21ตัวนี้มีชื่อเล่นว่าอะไรนะ Midas นะครับผมจำได้ตัวนี้อกอย่างนี้เป็นมาร์ก2ครับผมเริ่มรู้แล้วเพราะว่าคุณนนท์ BMC สอนมาแล้วก็มาร์ค19นะครับนี่คือ8แบบที่ได้จากชุดนี้นะครับชุด88942ของ iToy พอดีว่าผมเอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ในตึกแล้วซึ่งตึกเนี้ยเป็นเลปินรหัส15016ซึ่งไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับแต่ว่าผมเอามาโมแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถาดผมไม่อยู่สำหรับใครที่อยากดูก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีอันนี้ขอรีวิวแค่มินิฟิกก่อนผมจะถอดออกมานะครับคือไอ้ตึกเนี้ยผมเอามาโมจริงๆตึกมันไม่ใช่แบบนี้ผมเอามาโมให้เป็นเขาเรียกอะไร Armor Hall of Armor อะไรประมาณนี้นะครับของ Iron Man ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันแน่ Hall of Armor แล้วกันนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเซตอื่นอ่ะเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวอีกทีนะครับไอ้นี้ก็ได้มาไม่ครบเซตเดี๋ยวผมสั่งแบบครบเซตไปแล้วสั่งในกลุ่มนั่นแหละ
เลโก้จีนขายซื้อใครอยากจะดูบ้างก็ลองไปดูนะครับผมไม่มีขายนะผมรีวิวพอดีมีคนอยากดูเสียอ้นสายไปนั่นเองตัวนี้นะครับตัวนี้ที่บอกว่า Mark 39 Star Boost คือตัวนี้ครับตัวนี้เลย Mark 39 Star Boost หน้าตานะครับหน้าตาตัวฟิกก็นี่เป็นโทนี่สตาร์คเขาจะบอกว่าคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ข้างหลังไม่สกรีนปกตินะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบของยี่ห้ออื่นให้ดูอย่างนี้ของยี่ห้ออื่นนะครับข้างหลังจะสกรีนด้วยตัวนี้เป็นคอมิกโมเดล52นะครับข้างหลังจะสกรีนด้วยแต่ว่าตัวนี้ข้างหลังไม่สกรีนนะครับผมข้างหลังไม่ได้สกรีนเพราะสติ๊กเกอร์แปะเพราะว่าผมยังจำมาร์กไม่ได้นี่มาร์ก39มาร์ก39รู้สึกจะมีหลายร่างนะครับมีสตาร์บูสต์มีเจอร์มินายเจอร์มินี่อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นมาร์ก39นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมยังไม่ได้แกะห่อเลยเดี๋ยวผมแกะมอเตอร์ไซค์ให้ดูแล้วกันนะคือคุณภาพฟิกอ่ะเขาจะค่อนข้างแย่กว่ายี่ห้ออื่นนะครับค่อนข้างแย่กว่ายี่ห้ออื่นถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับผมว่าคุ้มเพราะว่าฟิกไอออนแมนที่ผมเอามาเนี่ยผมเอามายืนในตึกเฉยๆนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะยืนในตึกเฉยๆ Hall of Armor อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์มาประดับเมืองด้วยพอดีว่าผมเล่นสายเมืองด้วยนะครับถ้าใครอยากจะไปดูให้เมืองสวยๆก็กลุ่ม Facebook Lego จีนสายเมืองส่วนใครอยากจะดู Iron Man นะฮะก็กลุ่ม Facebook Lego จีน Iron Man ครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือFacebook Lego จีนสายเมืองสำหรับคนอยากดูเมืองแล้วก็ Facebook Lego จีน Iron Man นะครับสำหรับคนอยากดู Iron Man แล้วก็มีกลุ่มใหม่ของเสียอ้นสายเปเนี่ยแหละเป็นแอดมินนะครับผมเป็นแค่สมาชิกนะเสียอ้นสายเปเขาเป็นแอดมินก็กลุ่ม Lego จีน Batman นะฮะขึ้นมาก็ลองกดไปดูกันครับผมตอนนี้เขากลุ่มเขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับก็จะได้มอไซค์1คันพร้อมกับเนี่ย Iron Man 1ตัว1มาร์คนะครับเนี่ยฮะนี่ผมได้มากล่องละ30บาทจริงๆมันกล่องละ40สามกล่องร้อยอ่ะถ้าเกิดว่าไปซื้อที่อื่นถูกกว่าก็ลองหาดูนะครับผมได้มาสามกล่องร้อยนะฮะนี่ก็คือมาร์ค39ผมเริ่มจำได้แล้ว นี่คือมาร์ค39นะครับมอใส่ผมแยกไว้แล้วกันแล้วก็ต่อมาตัวนี้จะเป็นสีแดงเข้มหน่อยแต่ว่าฟิกนั้นเป็นสีน้ำตาลนะครับหน้ากล่องเป็นสีแดงเข้มแต่ว่าตัวฟิกเป็นสีน้ำตาลซึ่งมากับมอเตอร์ไซค์สีน้ำตาลเหมือนกันเนี่ยครับมอไซค์สีน้ำตาลนะฮะต่อแล้วก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าคนละสีฮะจะแกะต่อก็เสียเวลานะครับแกะสีขาวให้ดูละนะฮะตัวนี้เป็นมาร์ค24เดี๋ยวสำหรับตัวไหนเป็นมาร์คไหนเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูในกลุ่มนะครับ Lego จีน Iron Man ก็ไปดูกันได้อันนี้เป็นสีทองสีเหลืองเนี่ยของ Iron Man จะมีไม่กี่ตัวนะครับสีเหลืองเงี้ย21 My Dust นะครับผมจำได้เลย21 My Dust สีเหลืองต้องอันนี้สิอันนี้นะครับ21 My Dust เนี่ย21จริงๆครับผมแล้วก็สีส้มเนาะสีส้มนี่ตัวนี้สีส้มฮะนี่มาร์ค28ข้างหลังก็จะไม่สกรีนมาร์ค28นะครับตัวนี้สีส้มนะฮะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้สีน้ำเงินถ้าผมจำไม่ผิดมาร์ค30เดาใช่นะมาร์ค30ตัวนี้ก็จะไม่มีสกรีนหลังเหมือนกันของไอทอยเนี่ยมือเขาจะแปลกๆนะครับมือมันจะแบบไม่รู้ดิมันยาวๆยื่นๆบางอันก็หลวมบางอันก็แน่นนะครับแล้วตัวเนื้อพลาสติกก็จะแบบอ่อนๆ นะครับสู้พวกไออะไรอ่ะดีคูเลปินอะไรไม่ได้นะฮะพวกดีคูเลปินจะดีกว่านะครับพวกยี่ห้อช้างอะไรอ่ะยี่ห้ออีเลฟเฟ่นนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับตัวไอทอยนี่ค่อนข้างผมใช้คำว่าห่วยไอทอยนี่ค่อนข้างห่วยนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ฮะให้มือมาก็คนละสีครับเห็นไหมครับ
ตัวนี้แกะมาจากกล่องของมันเลยนะก็จะแกะมาก่อนนี้ตัวนี้เป็นมาร์ค5นะครับเป็นมาร์ค5ใช่นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขานะครับตัวนี้จะเป็นใครเคยดูหนังไอรอนแมนต้องจำได้นะฮะรู้สึกเป็นภาค2ไอรอนแมนภาค2นะครับที่เป็นชุดกระเป๋าครับชุดกระเป๋าหิ้วแล้วก็เอามือเสียบเข้าไปแล้วก็แยกเป็นชุดมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นซี่อย่างเงี้ยครับก็เลยสังเกตได้ง่ายจำง่ายนี่ไมดัสพูดไปแล้วนะครับ21ตัวนี้เป็นมาร์ค2ครับมาร์ค2นี่เลยมาร์ค2อุ้ย มาร์ค2เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่2เอาเหงมสีมันเป็นมาร์ค2ที่ปรากฏในหนังเรื่อง Iron Man นะครับในภาคแรกนะครับมาตัวแรกจะเป็นตัวใหญ่ๆครับนี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาร์ค2ก็เหมือนกันข้างหลังไม่สกรีนหมวกก็เนี่ยครับมันก็จะมีส่วนเกินนะครับใครแบบว่าเก่งด้านโมเดลก็อาจจะไปทำเรียบนะครับหน้ากากก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับนี่โทนี่สตาร์กหน้าเดียวกันหมดนะฮะมันก็จะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่สีมันก็เป็นแบบสีไม่เหมือนของเลปินนะครับคนละสีกันขาก็เนี่ยครับนิ่มอ่ะคือยังไงอ่ะหลวมนะครับหลวมมือก็แปลกๆหลวมบ้างขาก็เนี่ยฮะหลวมเนี่ยครับนี่คือคุณภาพของไอทอยนะครับก็จะด้อยหน่อยเนี่ยครับตัวนี้มาร์กอะไรผมไม่รู้19นะครับมาร์ค19เนี่ยครับแปะเอาไว้มาร์ค10เนี่ยขามันก็จะแบบหลวมๆตัวนี้ก็จะแบบว่าเนี่ยขาไม่สมประกอบเท่าไหร่เอาไปยืนไม่ได้ผมต้องเอาเนี่ยกรรไกรแต่งนะครับให้มันขยายรูให้มันแบบไปเสียบได้นะครับก็ถามว่าซื้อได้ไหมใครชอบสะสมไอรอนแมนก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าผมว่ามาร์คพวกนี้ยี่ห้ออื่นค่อนข้างจะหายากแต่ว่ายี่ห้อนี้ยังพอหาได้อยู่แถมขี่มอไซค์ด้วยก็เอามอไซค์ไปแต่งเมืองได้สำหรับสายเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะทำเอามอไซค์เนี่ยเป็นร้านบิ๊กไบค์อะไรฮะทำแบบร้านบิ๊กไบค์ขึ้นมายังไงเพื่อนๆก็รอรับชมนะครับอาจจะนานหน่อยเพราะว่ายังหาแบบไม่ได้พอดีวันนี้เสียอ้นอยากจะดูรีวิวชุดนี้นะครับยังไงชอบหรือไม่ชอบบอกได้นะครับถ้าชอบจะเอาไอรอนแมนชุดอื่นมาลงเพิ่มนะครับถ้ามีคนชอบดูก็สำหรับตึกอันนี้15016ผมเอามาโมอ่ะจริงๆมัน48คูณ48ตุ่มนะครับมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมมาโม32หรือ32นี่คือบางส่วนเพราะว่าผมมีสั่ง Iron Man เพิ่มเดี๋ยวผมรอให้มันครบเซตก่อนแล้วมาใส่ตึกแล้วมาโชว์ทีเดียวนะครับยังไงอย่าลืมติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆนะฮะชวนเพื่อนๆที่รู้จักนะครับมากดติดตามช่องจุกกุ่ย Channel ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจุกกุ่ยคุยของเล่นวันนี้เลโก้จีนไอออนแมนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเสียอ้นสายเปแอดมินกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจุกกุ่ยคุยของเล่นสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukui channel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukui hobbyworld